เข้าสู่คนเกิดปีมะโรงค่ะนะคะคนเกิดปีมะโรงดวงการงานเขาบอกว่านะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายสายงานฟังดีๆค่ะต้นปีหน้านะคะปี2015เนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องงานที่ดีเขาบอกประสบความสำเร็จมีโอกาสถูกทับทามหรือมีโอกาสสร้างมูลค่าด้วยตัวเองหรือมีโอกาสได้ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องงานถือว่าดีมากๆสำหรับคนเกิดปีมะโรงปรบมือค่ะ นี่คือข่าวดีนะคะมาสู่เรื่องการเงินค่ะแน่นอนเมื่องานดีนะคะเงินก็ต้องดีตามเขาเชื่อแบบนี้ค่ะปีมะโรงโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดงานดีเดี๋ยวเงินก็ดีตามมาดังนั้นในปี2015ปีมะโรงเขาบอกว่า ฐานะทางการเงินจะมั่นคงขึ้นจะมีโอกาสนะคะมีเงินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้สักทีใช้คำพูดนี้นะเพราะปีมาโรงโดยส่วนใหญ่เป็นคนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจริงหรป่า จริงไม่จริงคอมเมนต์กันเลยค่ะปีมะโรงโดยส่วนใหญ่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายปีมะโรงบางทีมีความรู้สึกว่าประหยัดเรื่องนึงขี้เหนียวเรื่องนึงแต่กลับกลายไปจ่ายเรื่องใหญ่ๆเรื่องบางเรื่องเป็นสิ่งที่ควรจะจ่ายแต่ไม่จ่ายดังนั้นอาจารย์ถึงบอกไงคะว่าปีมะโรง ปี2515เนี่ยจะมีโอกาสดีๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินเพราะบทเรียนที่ผ่านมาคุณเจอเยอะเงินคุณสูญไปจากอารมณ์คุณเยอะเงินคุณเสียไปโดยแบบประมาณโดยใช่เหตุเนี่ยเยอะแต่พอปี2515เนี่ยการเงินจะมั่นคงขึ้นมีโอกาสดีๆมากมายค่ะนะคะมาสู่เรื่องสุขภาพนะคะเขาบอกเรื่องสุขภาพเนี่ย อาจจะมีภาวะในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเช่นภูมิแพ้อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ขาอาจารย์ครับทําไมอ่ะทำไมตัวเราเองมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆไม่เคยแบบเป็นหวัดแบบนี้ กลิ่นต่างๆเข้ามาแล้วมีปัญหาแบบนี้หรืออะไรก็ตามเราจะเจอภาวะในเรื่องบางเรื่องจากปัญหาการพักผ่อนน้อยของปีมะโรงเพราะปีมะโรงโดยส่วนใหญ่นี่ฮะไม่ค่อยอยู่ติดบ้านปีมะโรงโดยส่วนใหญ่เนี่ยชอบทำอะไรแบบท้าทายแอดเวนเจอร์ฮะหรือโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่โดยส่วนใหญ่อาจจะแอบเพิร์เจอร์นิดๆนะคะอาจจะมีมุมของตัวเองที่มันมากมายจนบางทีเนี่ยทำให้สุขภาพมีปัญหาพักผ่อนน้อยนั่นเองดังนั้นเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังนะคะดูแลตัวเองให้ดี หรือปีหน้าตรวจเช็คสุขภาพหน่อยนะคะมีอะไรมาเราจะได้รักษาได้ทันนะคะดังนั้นคนเกิดปีมรูเรื่องสุขภาพแค่ดูแลตัวเองเท่านั้นเองค่ะความรักของคนเกิดปีมะโรงโดยเฉพาะคนโสดนะคะต้องระมัดระวังหกักห้ามใจให้ดีเพราะมีเกณฑ์แอบรักคนมีเจ้าของนะคะ จริงๆเรื่องนี้ดิฉันต้องบอกเลยะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ผิดที่เรานะเพราะบางทีเวลาเราไปแอบชอบใครก็ตามเขาบอกว่าโสดทำยังไงอ่ะดิฉันเจอบอ่อยฮะเวลาไปแอบกิก๊กแอบชอบใครสักคนหนึ่งเขาบอกว่าโสดอ่ะโสดโสดแบบนี้ฮะแต่แปลกค่ะหลังหกโมงปิดเบอร์ ปิดเบอร์หนีดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเปิดอีกทีทุกหกโมงเช้าดิฉันเลยถาม่าโทษนะคะจําวัดเหรอคะพอมันปิดเป็นเวลามะจนสุดท้ายมารู้คือเขาไม่โสดค่ะแล้วเขาก็ใจเหตุผลว่าเลิกกันแล้วบ้างอะไรกันแล้วบ้างอยู่เพราะด้วยฐานะอะไรก็ตดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังค่ะคนโสดหะหาข้ามใจในช่วงครึ่งปีแรกเนาะโอกาสที่จะเจอคนที่แบบประมาณว่าที่แบบมีแฟนที่แบบ เขามีคู่อยู่แล้วมีสูงนะต้องระมัดระวังค่ะส่วนคนที่มีคู่ความสําคัญนิ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่คนที่มีคู่โดยส่วนใหญ่ไม่ฟ้าผ่าฟ้าแลบเขาะนะ้าใจไหมหลายคนแบบอาจารย์ขาคําว่าไม่ฟ้าผ่าฟ้าแลบคืออะไรคือหมดโปรโมชั่นแล้วเหมือนกันนะคะเขาบอกมันมีความรู้สึกว่าแบบคือแบบคือ อยู่กันได้อะไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนน่ะคุยกันโอเคแต่ถามว่าจะให้วาบวิวหวานเวิร์มไม่มีแล้วไม่มีเลยนะคะแต่ก็ต้องอยู่ที่การสร้างการเสริมการสื่อสารแล้วแต่ว่ากันไปบริหารดีแต่ความรักของคนมีคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนโชคลาภค่ะเขาบอกว่าจะมีโชคลาภจากเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงเนี่ยจะให้โชคลาภที่ดีดโดยเฉพาะงานหรือให้โอกาสประสบการณ์ใหม่ๆดังนั้นถือว่าดีนะคะในส่วนของโชคลาภนั้นปีมะโรงผ่านไปแล้วค่ะ